ผมก็ได้อ่านรายงานแล้วนะครับแต่ท่านประธานครับผมอยากมีข้อฝากเสนอแนะท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับว่าวันนี้ท่านประธานครับท่านกรรมการครับผมก็65ปีอายุตอนเป็นเด็กสิทธิเด็กตอนเป็นเด็กสมัยนั้นอย่างว่าล่ะเด็กบ้านนอกเด็กในชนบทหรือว่าเด็กต่างๆเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเด็กวันนี้เด็กวันนี้ก็เก่งก็ดีอยู่นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะพิจารณาใหม่ได้ไหมเช่นผมในอดีตนะครับเป็นเด็กนี่ไปโรงเรียนขาดเรียนไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นสอบเรียนไม่เก่งตกช้ำชั้นวันนี้สิทธิเด็กมากเหลือเกินครับเท่าที่ผมดูนะครับเด็กบ้านผมนะครับบ้านอื่นผมไม่ว่าหรอกเพราะไม่เห็นเด็กวันนี้สมัยผมเป็นเด็กคุณครูตีผมนะครับโอ้ขาดไม้เรียวขาดทีละสองสามไม้ครับตีแล้วก็จบกันไปเธอทำผิดครับคุณครูวันนี้เด็กโดนคุณครูตีไม่ได้ครับเพราะสิทธิเด็กมากเสียเหลือเกินก็เข้าใจครับแต่เด็กบ้านผมวันนี้นะครับถามว่าดีไหมคนดีก็เยอะแต่คนเกเรก็มากไม่กลัวคุณครูครับดังนั้นวันนี้ผมว่าไม่เรียวนี่รุ่นผมนะครับรู้สึกมีคุณค่าครับเด็กจะกลัวคุณครูนะครับเด็กไม่กลัวคุณพ่อคุณแม่แต่กลัวคุณครูสมัยเก่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กลัวคุณครูก็ไม่กลัวแล้วครับเพราะไม่เลียวลงโทษไม่ได้ก็อยากฝากคณะกรรมการว่าวันนี้เด็กถ้าเด็กดีมีคุณภาพอนาคตของเด็กอนาคตของชาติบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้ผมคิดนะครับดังนั้นอยากฝากเรื่องว่าเอาละสิทธิเด็กก็ให้ไปเต็มที่